มีกากเต็มคอเออมาเป็นนักร้องไม่รู้รอดมาได้ไงก็สนุกดีนะครับเพราะว่ามันก็เคยมีวงคาราบาวอ่ะคุณแอดพ่อคุณเล็กคุณเขียววันนี้คุณเขียวก็แวะมาอยู่ก็ขอคารวะนะครับก็เออเขียวคาราบาวเนี่ยนี่ก็เรียกคุณเขียวนี่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะรุ่นนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าเดือนกุมภาคุณเขียวจะจัดคอนเสิร์ตของตัวเองที่ศูนย์วัฒนธรรมยังไงก็แวะไปเยี่ยมเยียนกันก็คุณแอดเขาบอกว่าเฮ้ยพี่จริงๆเขาเรียกพี่เพราะว่าผมคบกับคาราวานไม่ใช่หรอกจริงผมเป็นน้องเขาเยอะเอ้ามันลองไปดูที่ดูหน้าต่อหน้าเลยหน้าแอดกับหน้าผมเนี่ยใครเหี่ยวกันเอ้าแต่ว่าตอนนั้นอยู่วงคาราวานคนแก่ทั้งนั้นไอ้เราก็ไม่ได้ถามว่าลุงหงาอายุเท่าไหร่เนาะผมยาวพันกันอยู่จุ้มหัวใส่กันอยู่ทำดนตรีไม่เงยหน้าเห็นหน้าสักทีพอมารู้ทีหลังโอ้โหโคตรแก่เลยทีนี้แกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเจอกันวันก่อนเป็นไงลุงหงาก็อย่างนี้มวยยากทำไมอ่ะตั้งแต่เป็นศิลปินแห่งชาติโคตรยากเลยวะทำไมเมาร้านเขาต้มไม่ได้อ้าวไม่ใช่ศิลปินแห่งชาติแล้วเดินอันนี้มันชาติไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดินเซอยู่ได้ไงต้องแบบนิ่งมาใครบ้างสวัสดีครับอาจารย์มึงไม่รู้ว่ากูอยากขนาดไหนกูอยากเหมือนกันนะชีวิตเนาะแต่ว่าผมสบายหน่อยเพราะว่าผมศิลปินหมู่บ้านศิลปินหมู่บ้านต้องกินเหล้านะเออนั่นป้ายอะไรอ่ะขนมเหรอเหรออ๋อคิดว่าป้ายขายขนมช่วยอุดหนุนหน่อยฮะช่วยอุดหนุนหน่อยฮะนู่นแหละนะเทคโนโคราชโอ้มาไกลด้วยนะโอ้เชิญครับเชิญโอ้ศิลปังโคราชโอ้เยี่ยมโอ้โหนี่ขึ้นป้ายแบบดาราเลยนะเนี่ยทีหลังเอาป้ายไฟติดตรงหัวใจมาเลยนะโอ้อย่าพูดมากเลยแล้วติดลมร้องเพลงดีกว่าเนาะก็อีกชุดหนึ่งก็จะพักครึ่งไม่ต้องพักดีไหมเนาะไม่ต้องพักเนาะพักเหรอไม่ต้องพักเนาะเอาเดี๋ยวจบชุดนี้ก่อนจะซาวเสียงถ้าพักก็จะให้ไปกินกาแฟถ้าไปพักโอ้ผมมันชัวร์อยู่แล้วนี่ป่วยนะนี่ป่วยเป็นไข้ไอ้ปีที่แล้วก็เป็นนี่หว่าไข้เป็นจ้ะปีที่แล้วเป็นไหมปีที่แล้วก็เป็นเนาะใช่ไหมเป็นทุกปีอะผมอะไม่รู้ไข้บ้าบออะไรไข้สายพันธุ์ใหม่ด้วยไข้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้ดีมาเป็นที่สกาล่าพอรักษาได้นี่ถ้าไปเป็นไข้ที่ชนแล้วก็แย่เพราะว่ามันไปเป็นคนที่ใช่อ่านหนังสือเข้ามาเท่านั้นแหละไม่ได้คิดเองหรอกสมองอย่างนี้จะคิดอะไรได้ตั้งนานเนาะมีแต่จำเขาเอาก็ฤดูนี้ฤดูฝนนะครับก็ต้องมีฝนแล้วฝนก็สวยด้วยจบปริญญาแล้วนี่ฝนไหนวะถ้าไม่มีฝนเราก็แย่เพราะว่าจะเอาน้ำประปาไปลดข้าวมันคงยากมากๆฉะนั้นขออนุญาตผมเคยไปคุยกับชาวนาอยู่แถวบ้านก็แกบอกว่าเวลาฝนตกฤดูเม็ดแรกของสายฝนที่ตกลงมาใส่หลังคาสังกะสีเนี่ยชาวบ้านเราจะมีหลังคาสังกะสีเป็นหลักเพราะมันทนแล้วก็ถูกหน่อยกระเบื้องก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีแล้วก็หญ้าคาก็ผุเร็วปี2ปีก็สังกะสีแกบอกว่าเวลาเสียงฝนตกเสียงเม็ดฝนหล่นใส่สังกะสีป้องป้องแป้งป้องแป้งเนี่ยแกบอกว่าหูอื้อเว้ยเป็นไปทั่วเออแกบอกว่าเวลาได้ยินเสียงเม็ดฝนตกใส่หลังคาบ้านเหมือนได้ยินเสียงสตางค์เหรียญบาท
ตกมาจากฟ้าป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งโอ้โหลุงคิดได้ไงวันนี้เขียนเพลงเลยลองฟังที่มันเม็ดฝนเวลามันตกใส่หลังคามันสนุกขนาดไหนนะครับเชิญเฝ้ารับเฝ้าห่วงแผ่นดินถิ่นเกิดกายก็ลืมไม่ลงอานองและนุ่งสิ้นเฉิดฉายหน้าฝนพรมร่างกายอาจสวดทรงน้ำนวลเย้ายวนในตาเอาเชิญเต้นได้นะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่มาสัมมนาเชิงวิชาการนะครับฝนลังค่อยๆละแงงคอยแต่เนิ่นยิ่งฟังยิ่งเพลินดังเหรียญเงินร่วงลงเต็มท้องนานักข้าวรอมือเรียวเกี่ยวดองน้องนางนั่นนาและเจ้าเคยสัญญาจะมาหน้าฝนเฝ้าคอยเหมือนคนเป็นไข้รถทัวร์ขอสอมีรถทัวร์หลายคันยิ่งเลยเมื่อไรจะจอดและน้ำชวนแห้งคอดข้าวเต็มนาปลาร้าเต็มไม้น้ำโบกรถข้างทางฝากฝังน้ำข้ามห่วงใหญ่ก็รับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาดูชาติเมื่อฝนตกเขียดก็ต้องออกแน่นอนแอบ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 ตายยังเขียดมันเหยียบข้าตายเมืองทองเขาว่าเมืองไทยแต่คนใกล้ตายละตายตายยังเขียดยาวๆบางตัวสีเทาบางตัวก็สีเสียมันถูกจับมาเสียบไม้ยางถูกจับมาเสียบไม้ยางราคาสี่ปางยางนั้นละตายยังเขียดดอกสะโนไม่มีจะบานละดอกงิ้วดอกจานไม่มีจะเจียดรับข้าวของนับวันยิ่งแพงปลาทูปลาแห้งมันแพงเต็มเดียดทั้งอยู่ยาและเสื้อผ้าแพร่พันแพงขึ้นทุกวันราคาหน้าเปลี่ยน
ือน12มันขึ้นมันนั่งเดือน12หล่นเจิงน้องละเกินจากละดีกรรมกรอยู่ในโรงงานแล้วสู้ทนกัดฟันทำงานเคร่งเครียดและนักศึกษาทั้งนายทุนน้อยมีทุนกระจ่อยก็นับวันแห้งเหี่ยวทหารตำรวจทั้งครูผู้น้อยต้องเดินหน้าจ้อยเป็นบอยบินเรียกชาวนาก็ด่างเขียวเป็นมันและกำจอกกำควานจนมือแตกละเอียดอัลลอเลียงเวียงวางคลังนาอยู่หมอคอยร้อยดาริกาละหมูไปไก่ไม่มามันตั้งตาขี้ดีตายอย่าอันขี้ฮิบฮิบเดือดมันเหยียบข้าตายเมืองทองเขาว่าเมืองไทยแต่คนใกล้ตายละตายตายอย่าอันขี้เป็นไทยหัวใจเป็นธรรมนะสาวเอ่ยจงจำอย่าทำรังเกียจเมืองไทยเคยเป็นเมืองทองมีคนยกย่องว่าเมืองยิ้มละเอียดนะรอยยิ้มนะวันแห่งหนใบหน้าสลดก็หมดความละเมียดก็ไม่ละมุนไม่มีละไมมีแต่เหงื่อใครก็ลั่นไหลลั่นเอียดไอ้หนุ่มใหญ่ต้องแห้งตายตามทางอีสาวนาต้องขายนาร้องนางราคาสี่ปางอย่างนั้นลาตายยังเขียดตายยังเขียดไต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 ยังเขียดฮิตฮิตฮิตเดือดมันเหยียบข้าตายเมืองทองเขาว่าเมืองไทยแต่คนใกล้ตายลาตายตายยังถ้านาแรกนาล่มก็ต้องมาหางานทำในเมืองแล้วแกเอ้ยคนบ้านเองคนบ้านเองปวดร้าวแค่ไหนไม่เคยวันไว้หัวใจมันคงสื่อตรงไม่สางบนพื้นดินที่ลางวางกรรมกรก่อสร้างเสกสรรเป็นเมืองวิไลเสียงคอนตะปูโบกปูนประสานก็เป็นเชิงชั้นสวยงามตามแปลนที่เขียนไว้ให้งานแรงโลที่แทบตายก่อสร้างไม่ดีไม่ได้ประเดี๋ยวตึกพังถล่มดีไม่ได้ประเดี๋ยวตึกพังถล่มเมืองไทยงามรู้เลี้ยวดูตึกก็รู้โตลมกำมาขอนอนในเพิงสมโสมคอนตะปูเรื่อยคมสร้างฝันให้เราสาวหนุ่มฟ้างามดังฝันคือวันแห่งชัยจะอยู่แห่งไหนเสียงเพลงก้องไปกลางวานใส่หนุ่มตกลุ่มคงจะได้ช้ำชุ่มให้นุ่มก่อสร้างวังแต่อ
ผู้รวยคงสร้างฝันให้เราสาวหนุ่มฟ้าน้ำดังฝันคือวันแห่งชัยอย่าอยู่แห่งไหนเสียงเพลงก้องไปกลางวานใส่นุ่มความรักที่เราตกลุมคงจะได้ช้ำชุ่มไอ้หนุ่มก็สร้างวันแต่นอกจากอาชีพก่อสร้างยังมีอีกเยอะครับเดี๋ยวให้คุณเด่นแนะนำหนึ่งอาชีพขออาชีพเดียวแต่รบขาขาดก็ไม่ประหลาดถ้าแกต้องมาขอทานคุณป้าสายหยุดไม่หยุดขอพอเล่นต้นโตสังขารวันหยุดขอทานก็คือวันดูเชิงตัดก่อนยามค่ำคืนก็เคยเจอเธอเด็กชุดนักเรียนอ้างขอทานเพื่อการที่ที่เอียนดึกดื่นเที่ยงคืนก็มีคนมารับทุกวันขอทานเมืองไทยยังมีอีกมากก็แก้ไม่ยากขอเงินจากรัฐบาลสีไทยให้เดือน 4,500 สำหรับคุณป้าให้ 3,000 ส่วนตัวของฉันขับเพลงขอทานคงพอมีหวังถ้าผู้ฟังท่านยังเลี้ยงก็คือขอทานทหารสีไพรไปรบขาขาดก็ไม่ประหลาดถ้าแกต้องมาขอทานคุณป้าสายหยุดไม่หยุดขอรอเลี้ยงต้นโตสังขารวันหยุดขอทานก็คือวันดูเชิงอาชีพหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับคนอีสานเราเป็นพระเอกงิ้วได้นะเอื้อถูกทอดทิ้ง
หุงพอประทังความหิวไม่ต้องรอไอ้ท้องมันกิ้วมาสมัครเล่นงิ้วตามงานไว้สารไว้เจ้าก็ยังดี